เอาเลยใช่ไหมเอาเลยเนี่ยจู่โจมแบบให้เขาแม่งรู้เลยก็เปิดเอาเอายังให้หลบอีกเข้าใจป่ะเดี๋ยวบางทีมันก็เบิร์นอ๋อแป๊บนึงนะครับผมนี่สดเขาคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เปล่าดิครับทำไมถึงทำไมถึงนี่แหละครับตอนนี้นะครับเวทจังหวะนี้แหละครับดีที่สุดครับผมคุยกับพี่ลิเกก่อนพบกับนะครับดีเจสุดแสบที่สุดในทีม Bullet Boy นะครับผมสมบูรณ์สุดด้วยตัวนี้นี่ครับดีเจเอมิโกนะครับผมเป็นไงครับอยู่ Bullet Boy มากี่ปีแล้ว2ปีกว่าได้อะไรได้อยู่มาแบบ100ปีแล้วได้อะไรเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากทั้งหนี้สินทั้งอะไรหนี้สินหายไปมีเงินใช้แล้วก็ที่สำคัญคือได้มีสภาพดีๆแล้วก็อยากกัดฟันค่ะเออปากเนี่ยนะเอ้ยอันนี้ทาลิปหรือว่ากัดฟันพูดไม่เคยกัดฟันพูดจริงๆค่ะนะครับ แล้วรู้สึกยังไงกับซีซั่นเก่าๆที่เขาอยู่แล้วออกไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วที่แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากทีมแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามาตายแล้วของมันแรงอะนะเฮ้ยเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะพอดีจะเอาขับรถไปข้างนอกแล้วอยากเห็น Bullet Boy เติบโตไปในทางไหนสำหรับไปในทางที่ดีป่ะไปในทางที่ทางไหนคือยังไงอ่ะก็อยากเห็นแบบว่าแบบเติบโตแบบว่ายังไงเป้าหมายที่คิดว่าทีมมันน่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดไหนก็อยากให้แบบทุกคนทำให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละนะครับเป็นต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นลูกสาวผมที่ import มานะครับผมบอกตรงๆว่าบางทีอาจจะหาว่าผมคุยว่าเอ้ยโอ้โหลีโอแม่งทำเป็นแบบมีแบบเด็กอินตรงอินเตอร์ผมอินพอร์ตมาจริงนะครับทุกครั้งที่คุณเรียกงานนะครับผมอินพอร์ตจากปาจีนนะครับผม อ๋อญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นปาจีนได้แล้วพูดญี่ปุ่นกับทางรายการนะครับญี่ปุ่นเล่นมือหน่อยค่ะโอเคนะครับมิจิวาวาตาชิวาสกิโอชิมิโกเดสโอเคครับโอเคครับเชิญไปถ่ายรูปครับผมโอเคคนต่อไปนะครับผมเฮ้ยมึงสัมภาษณ์ไปยังวะยังอ๋อยังนะครับผมสวัสดีค่ะนี่นะครับของไหนของเจ้ชื่อที่หน้ากระจกเค้าเรียกร้องชื่อ MC Step ค่ะขออนุญาตยืนนะคะครับผมเชิญครับว่าแบบมาต่อค่ะครับผมวัดเข้าเลยอีกทีครับผมสวัสดีค่ะ MC Step ค่ะอ้าวคุณอยู่คนเดียวเหรอครับคุณไม่อยู่ Bullet Boy ค่ะอยู่ Bullet Boy พอแล้วครับพอแล้วครับอยู่ Bullet Boy มากี่ปีแล้วครับผมเราต้องไปเร็วนะเอานิ้วตีนไหมครับผมปีนึงค่ะคุณคะ1ปีนะครับ1ปีกับอีก1เดือน1ปีโอ้คุณจำแม่นขนาดนั้นที่สุดครับผมผมทำให้คุณมาเยอะหรือเปล่าสำหรับหัวหน้าทีมในฐานะหัวหน้าทีมทำให้มาเยอะเอาเรื่องไหนดีครับเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องดีโอ้ยผมทำเรื่องไม่ดีกับคุณด้วยโอ้ไม่เกี่ยวกันอันนั้นแล้วเรื่องหลังไมค์เดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับครับ1ปีกับอีก1เดือนที่อยู่กับ Bullet Boy มารู้สึกยังไงนะคะรู้สึกอย่าเฟกนะใช่รู้สึกว่าทีมนี้เขามีซิกเนเจอร์ครับผมคนปกติเขาจะไม่ค่อยเข้ามา เขาคัดคนผิดปกติมาซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าผมยังงงเลยครับผมคิดว่าคุณมันคือแอดเวนเจอร์ไงใช่แอดเวนเจอร์ไงแอดเวนเจอร์คือการรวมคนเก่งๆแค่ซูเปอร์ฮีโร่ใช่อันนี้คือ Bullet Boy คือรวมคนสติไม่ดีมารวมกันอันนี้เป็นทีม DJ หรือเป็นโรงพยาบาลบ้ายังไม่รู้เลยนะตอนนี้อย่าได้รวมกันพี่นาฏพัดอดีตคุณนี่ก็เป็นแดนเซอร์เหมือนกันครับผมในธรรมดาครับผมเฮ้ยผมก็ตามรอยคุณมาอ๋อขนาดนั้นเลยนะครับที่สุดครับผมแล้วตอนนี้สำหรับ MC Step บอกว่าอยู่ทีมครบ1ปีกับอีก1เดือนใช่ครับมีอะไรจะให้ผมมั้งมั้ยครับนอกจากภาระนอกจากภาระก็มีรถก็ออกให้เฮียบอกให้ออกไปแล้วซึ่งเฮียก็จ่ายเองนี่คือเรื่องของการแนะนำอ๋อล่าสุดคุณก็ไปบิ้วไอ้พิธีกรรายการนี้ด้วยนี่ผมก็บิ้วเองกับมือครับผมแล้วสุดท้ายมันซื้อไหมจะเหลือแล้วครับผมว่าคุณต้องได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยตั้งแต่สาวพูดไม่ได้สักอย่างนี่คือสาวไบเกอร์นะครับผมที่เป็น MC ด้วยฝีมือ MC ไม่เท่าไหร่ครับแต่ฝีมือการประจบเจ้าของร้านนี่เก่งมากเรื่องเฉลี่ยของขนาดครับ
สอบพูดเลยหมาคุณหายไปไหนเนี่ยผมวางมันเมื่อยตกใจผมนึกว่าคุณเสกได้นะครับผมอยากเห็นบูลเลตบอยโตไปในทางทิศทางไหนครับผมก็อยากเห็นความสามัคคีก็มีแล้วแหละแต่คือก็อยากให้มันแบบรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของงานอยากให้เป็นที่รู้จักในกว้างเพราะคือมันบางทีมันจะมีแบบเด็กที่แบบยังไม่รู้ยังไม่เก็ตอะไรคือบูลเลตบอยกูแค่แบบพูดถึงเรื่องความสามัคคีเนี่ยผมพูดได้เลยว่าทีมเนี้ยเป็นมิตรครับผมมีจริงๆครับคุณสังเกตได้จากหัวหน้าทีมครับผมรอยสักทั้งตัวไม่ใช่นะครับผมบอกได้คำเดียวนะครับคุณแล้วก็สภาพคุณดูอ่ะคุณลองแพนไปที่แต่งตัวเฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้แสวงนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ดีนะครับผมคุณลองแพนไหมครับเขาเป็นมิตรจริงๆครับบอกได้เลยครับครับผมอยู่ทีมนี้อยากปลอดภัยครับผมอย่าวางมือถือห่างตัวอย่าล็อกอิน Facebook ไว้ในมือถือบุคคลคนนี้นะครับเคยมาแล้วนะครับใน1วันคุณเคยโดนผู้ชายแอดเข้ามาหาคุณกี่คนครับเป็นร้อยเพราะผมโพสต์ว่าอากาศหนาวจังอยากมีผัวจังเลย ทุกวันนี้ไม่มีผัวนะครับใครสนใจติดต่อได้ Facebook/bulletboy นะครับรับรองโปรโมชั่นดีครับผม30กว่าผัวยังไม่มีโอ้โหขายของทำไมอ่ะไม่จริงครับแล้วเดี๋ยวคนต่อไปที่เราจะไปแนะนำให้รู้จักนะครับผมนึกไม่ออกว่าใครดีวะเนี่ยเจอใครก็เอาฮัลโหลยังนี่นะครับผมฮัลโหลแนะนำตัวเองครับผมสวัสดีค่ะดีเจฮาร์โมนีบูลเลตบอยค่ะนะครับเป็นดีเจสบู่นะครับผมไม่ใช่ค่ะเฮียสบู่ฮาร์โมนีฮาร์โมนีเป็นความสามัคคีความทุกอย่างมันจะสมูทหมดเลยฮาร์โมนีนี่มันเหมือนเมาคีไหมอันนั้นลูกหมาป่าค่ะเฮียไม่ใช่นะก็คือว่าอันนี้เป็นน่าจะเข้ามาเป็นซีซั่นที่4ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ซีซั่นนี้เพิ่งเข้ามารู้สึกยังไงกับบูลเลตบอยครับผมก็โอเคค่ะอย่างที่แค่ก็โอเคเองอะครับก็ทุกคนเขาพูดไปหมดแล้วค่ะก็มาแล้วก็เฮ้ยคุณไอทำไมวะเหมือนกับว่าก็อย่างที่บอกแล้วแหละอย่างที่หลายๆคนบอกคือมาแล้วก็ไม่ได้ปกติกันสักคนนะคะก็มีพิเศษบ้างขาดบ้างเกินบ้างก็โอเคค่ะเฮียหมายถึงใครหมายถึงไอ้ตัวคนถ่ายอยู่ป่ะไม่ควรระบุดีกว่าอ๋อไม่ควรระบุเพราะว่ามันก็หลายคนเลยทีเดียวก็แล้วแต่นะครับค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เราเจอกันที่ไหนนะตอนที่ภูเก็ตค่ะตอนที่ผมชวนคุณเข้าทีมนี่ที่ภูเก็ตช่วงเดือนสิงหาคมโอ้ยคุณจำแม่นขนาดนั้นเลยค่ะไอ้คุณไออะไรเนี่ยผมกำลังสัมภาษณ์อยู่วันที่4กับวันที่5สิงหาปีที่แล้วโอ้โหคุณจำแม่นขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคุณน่าจะจำเรื่องเพลงได้แม่นมากใช่ๆกว่านี้นะจะได้เก่งก็ฝากนะฝากตัวนะคะ Harmony Bullet Boy ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดิไอ้หนูค่ะสวัสดีค่ะผมดีเจชาวบูลเลตบอยค่ะอยู่บูลเลตบอยมากี่ปีแล้วปีนึงค่ะเข้ามาตอนเมษาปีที่แล้วให้คุณทำไมจำกันแม่นทุกคนเลยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยผมก่อตั้งทีมวันที่เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยคุณต้องพักผ่อนบ้างอ๋อนี่คุณคิดว่าผมทำงานเยอะใช่ค่ะผมทำงานเยอะมีงานเยอะมากทุกวันนี้เพื่อใครอะครับเพื่อทีมทุกคนค่ะเพื่อคนในบูลเลตบอยครับผมอยู่มาปีนึงนี่มีความรู้สึกยังไงกับทีมบ้างครับรู้สึกว่าทีมนี้เขาอยู่กันด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องค่ะมีอะไรคือแนะนำอะไรผิดอะไรพลาดคือสอนเนี่ยค่ะไม่ได้แบบว่าต่างคนต่างอยู่พูดดีเดี๋ยวเอาไป20นะมันพูดเหมือนมันเตรียมมาเลยว่ะมันเหมือนมันจดสคริปต์ไว้แล้วอ่ะไม่มีคิดล้วนๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงมึงเป็นอะไรมึงไม่เห็นอะไอกันหมดเลยเนี่ย
อ๋อมันอายกันหมดเลยนะกูนึกว่ากูนึกว่ามึงเตรียม M/ รอแล้วเนี่ยกูนึกว่ามึงจะไปอะไรนะ M/ เฮ้ยอย่างคุณแย่งซีนอ่ะผมก็อยากรู้เดี๋ยวเอา M/ เนี่ย3คันไปหาฮิวิตนะฮะเอาอีกแล้วครับผมขายของเดี๋ยวต่อครับผมถึงไหนละถึงตั้งแต่อยู่บูเลตบอยมานี่บูเลตบอยให้อะไรกับคุณบ้างใน1ปีนี้ให้มิตรภาพดีๆค่ะพี่น้องแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับดีเจการเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ว่าเป็นดีเจไหมก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้คุณคิดว่าเป็นดีเจยากไหมไม่ยากคิดว่าเปิดเพลงยืนสวยๆก็ได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนจริงแล้วโอ๊ยมันยากพอเรียนจริงยืนก็ไม่สวยละใช่มันต้องแบบมีอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้าที่คุณจะเข้าทีมผมนี่คุณรู้จักไหมว่าผมเป็นใครไม่รู้จักค่ะโอ้นั่นไงครับเข้ามาทีมมาตอนแรกก็รู้จักไหมที่จะเดียวไม่รู้จักแตกต่างหนูนี่ติดตามเฮียมาหลายปีแล้วแล้วก็แอบอินบ็อกซ์เข้าไปหาเฮียเขาว่าเฮียเขาจะมาเกตที่ร้านที่ภูเก็ตไงอ๋อก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะโอจะมาร้านแป๊บนึงอะแป๊บนึงเป็นแฟนคลับแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วแบบนี่แหละค่ะก็ตัวจริงแล้วคือนั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งหมดที่มึงคิดไว้ฮะพังไม่จริงครับไม่จริงครับใครไปพูดอย่างนั้นตอนแรกนะผมคุณเนี่ยคุณไม่รักจริงไงไอ้คุณไออะไรนักหนาเนี่ยฮะเฮ้ยคุณลิโอเอ็มสแลชเราที่จอดอยู่แล้วไปนะครับเห็นป่ะมันไอกันหมดเนี่ยเอ้ยน้องป่วยก็ไปหาหมอป่ะดูปากนี่สิแล้วอยากให้บูเลตบอยเติบโตไปในทิศทางไหนครับผมต้องเป็นทิศทางที่ดีแล้วค่ะเพราะว่าคุณตอบเหมือนกันทุกคนเลยไม่เดี๋ยวสรุปนี้มันสคริปต์มาหมดเลยฮะเอ้ยแต่คือแบบว่าก็บอกว่าอยากให้ไปทิศทางที่ดีอ่ะผมรู้อยู่แล้วผมก็ต้องทำให้มันดีแต่ว่าแบบอยากให้โตขึ้นยังไงอยากให้แบบว่ามีงานเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้บูเลตบอยค่ะมีงานเข้าทุกวันทุกเทศกาลทุกอย่างทุกปีคนสุดท้ายท้ายสุดนะครับคนนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมสวัสดีค่ะคนนี้คือรองหัวหน้าทีมนะครับผมเหรอใช่ครับเอาเหรอครับดีเจลีโอนี่บูเลตบอยเย่นะครับผมไม่ต้องถามมั้งครับว่าอยู่ทีมมากี่ปีแล้วก็น่าจะอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งด้วยกันซีซั่นแรกค่ะเป็นเซอร์ไวเวอร์นะครับผู้รอดตายจากซีซั่นแรก เราไม่ได้เรียกว่าผู้รอดตายเราเรียกว่าผู้ผ่านศึกสมออะไรวะโอ้ยเบอร์เว้ยเฮ้ยผู้ผ่านสมรภูมิสงครามลบมานั่นแหละใช่แล้วรู้สึกยังไงที่ตอนนี้มันมาได้ไกลถึง7ปีมี4ซีซั่นมีคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างแรกก็คืออย่างคนเก่าที่ออกไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตอนนี้โป่งๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือใครไปได้ดีเราก็ดีใจด้วยใครไปได้ไม่ดีก็ดีใจด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้เจริญกันไปก็ทางใครทางมันคอนเวิร์ตกันไปก็เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นเพราะว่าทุกคนมีทางเจริญอย่างทุกวันนี้เนี่ยได้เท่าที่มีเป็นกอบเป็นกำที่น้องๆอยู่ในกำมือทำงานใช้งานเรียกงานกันได้อยู่ในคอนโทรลที่เป็นแฟมิลี่อ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าใช้อำนาจสั่งงานขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หักหัวคิวด้วยนะแต่ว่าก็บอกแล้วว่าเวลาถึงเวลารับเงินถ้าคุณไม่มีเวลาคุณมารับเงินแล้วคุณกลับเลยเราเก็บให้เดี๋ยวผมโอนให้แต่ถ้าคุณมีเวลามารับเงินนะครับขอเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงครับผมปูผ้าเลเก้เท่านั้นแหละครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะดูหมอให้นะครับสุดท้ายครับผมอยากฝากอะไรกับคุณแฮกนะครับผมให้ช่วยดำเนินการในการเจริญเติบโตของบูเลตบอยสำหรับฝากพี่แฮกนะคะก็คือจริงๆไม่ต้องฝากอะไรมากเพราะว่าพี่แฮกกับลีโอนี่เนี่ย
เรารู้ใจกันเราร่วมงานทำงานกันมาก็ค่อนข้างอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยใครวะฮัลโหลเฮ้ยใครอยู่ในนี้อ่ะเฮ้ยไงอันนี้ครับผมอ๋อก็คืออย่างพี่แฮกคงไม่ต้องบอกอยู่นี่แฮโอ้จะคุยไหมเนี่ยพี่แฮกอย่างแฮกแป๊บนึงรับรับไม่ได้ทะลึ่งนะดูเฮ้ยหมาไม่จังไหนตัวเมียมันแม่มันไม่ค่อยมีให้จับอ้าวดึงออกมาก่อนห่วงด้วยห่วงก็อย่างพี่แฮกก็ไม่ต้องฝากอะไรมากเพราะอย่างที่รู้มาว่าคบกันมาเอางี้ดีกว่าอยากกว่าปีแล้วอยากเห็นบูลเลตบอยเติบโตไปในทิศทางไหนดีกว่าโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นยั่งยืนขึ้นยิงแม่งตายให้หมด5 4 3 2นะครับโค้ชสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผม MC หน้าใหม่ใหม่ล่าสุดนะครับของทีมค่ะแนะนำตัวเองเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อ MC ควินนี่ค่ะครับผมอยู่ Bullet Boy มากี่วันแล้วกี่เดือนก็ได้มั้ยอ๋อกี่เดือนก็ได้นะครับประมาณ2ป่ะ2 2เดือนแต่ว่ารู้จักมานานแล้วรู้จักมานานนะครับก่อนหน้านี้เขาอยากเป็น DJ ครับผมเอาตรงๆเลยนะครับปัญหาคือเมียกูเล่นอะไรแต่ปัญหาคือจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นอยากจะเป็นดีเจค่ะแต่ว่าดีเจมันต้องมีโน้ตบุ๊กไงปัญหาคือไม่มีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊กไงอย่าไปบอกเขาสิไม่บอกเลยบอกเลยอย่าไปอายดิเออเผื่อมีกองทุนเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยแต่อยากอยู่ทีมจะทำยังไงดีวะเฮ้ยเป็น MC ดีกว่าไม่ต้องลงทุนไง MC ขายเออ MC ขายหยิบไมค์ไมค์ก็ใช้ของร้านฮะแล้วก็เอามาเฮ้โหโหรับตังค์นะครับได้นะครับผม facebook/bulletboy ถ้าสะกดไม่ถูกนะครับผมจะสะกดให้ b u l l e g b w o y z bulletboy ก็สามารถติดตามน้องๆนะครับทุกคนได้ทางอะไรนะfacebook นะครับผม /bulletboy นะครับเดี๋ยวๆเมื่อกี้ตัวข้างหลังนั่นแหละครับทาง Facebook Fanpage นะครับ Bullet Boy นะครับ Facebook/bulletboy นะครับ IG ก็ Bullet Boy เลยนะครับผมตรงตัวเลยครับผมก็ดูวุ่นวายวุ่นวายนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับเวลาน้องๆหลายๆคนมาอยู่ร่วมกันมันเหมือนจับปูใส่กระด้งครับเออนะครับผมแม่ง90ว่ะมัน90บาทอืมตอนนี้อะไรๆก็90นะแบบปวดหัวเร็วๆนี้อาจจะมีปาร์ตี้นะอาจจะมีปาร์ตี้90แบบไปสำหรับชาวรายการเลยรายการคุณเนี่ยผมเอาจริงๆว่ารายการคุณน่ะแต่ละคนแม่งกูว่า90หมดอ่ะชัวร์ๆใช่ป่ะชัวร์ถ้าไม่90ก็คงไม่ดูอ่ะก็เราไว้ติดตามดูกันว่าจะจัดปาร์ตี้กันที่ไหนยังไงนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์นะครับ23:00 น.ถึง 24:00 น.ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่า Yes I Am 361นะครับหรือติดตามได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับเสิร์ชคำว่า Yes I Am นะครับ Yes I Am นี่แปลว่าตัวกูเลยแหละครับนี่แหละกูกูเนี่ยแหละครับโอเคครับผมแล้วอยู่กันเต็มไปหมดอะไรครับมันเอ้ยอะไรเอ้ยเอาเลยเว้ยเฮ้ยมันเหมือนตอนนี้ผมเหมือนไอ้นี่เลยคุณเคยเห็นแบบไอ้รายการช่องแบบช่องที่เขาน้ำท่วมที่แบบเขาถ่ายน้ำท่วมอ่ะตอนเวลาไปแบบลงไปแจกของแบบเอออย่างเงี้ยไปแจกของตอนน้ำท่วมก็จะเป็นแบบเนี้ยเออทำไมคุณไม่เอาเหยียบหน้าไอ้แฮกไปเลยครับได้ครับผมหน้าไงหน้าไงโอเควันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมไปเถอะเทปหน้านะครับเราจะเปลี่ยนพิธีกรแล้วนะครับสำหรับรายการ Yes I Am นะครับเป็นผม DJ Leo มารับหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยข้างหลังนะครับไปเรียกออกมานะครับสัก1คนเนื่องจากคุณแฮกเนี่ยเอ้ยติอ้าวอ้าวอ้าวเนื่องจากติเอ้ยไม่ใช่โอ๊ยไปแล้วกูสมองไปแล้วนะครับเนื่องจากแฮกนะครับเขาบอกว่าเขาว่าจะไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมทำต่อเองนะครับยังไงเทปหน้าเจอกับผมดีเจลีโอแน่นอนนะครับผมพร้อมด้วยดีเจสุรบุญนะครับที่จะมาคอยก๊อปปี้กูตลอดเวลานะครับผมโอเคเออไปเถอะนะเจอกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนอนฝันดีครับผมครับผมไปแยกได้ออกตรงตัดละ